เวลาประมาณ3 ทุ่มจะมีช้างจำนวน1 ตัวได้เข้ามาที่โรงเรียนบ้านหนองปือกันยางได้ทำลายข้าวของที่บ้านโรงเรียนหนองปือกันยางคือจุดเช็คอินแล้วก็ประตูรั้วโรงเรียนพังเสียหายซึ่งรอบนี้เป็นรอบที่6แล้วซึ่งท่านผอ.แกก็ได้ซ่อมมาตลอดเนี่ย6 ครั้งแล้วในจำนวนรอบประมาณ2 ปีรอบที่6แล้วความเสียหายเกิดขึ้นกับโรงเรียนบ้านหนองปือกันยางครับจุดนี้ก็เป็นจุดแรกนะครับที่ช้างได้เข้ามานะครับซึ่งออกมาจากด้านหลังโรงเรียนนะครับแล้วก็มาลงจุดนี้จุดแรกแล้วก็นำต้นหมากนะครับเป็นหมากประดับนะครับไป2 ต้นแล้วก็ทำให้ป้ายจุดเช็คอินของโรงเรียนเสียหายด้วยนะครับจุดเป็นจุดแรกนะครับส่วนอีกจุดนี้เราจะพากันไปดูนะก็เป็นจุดที่2นะครับซึ่งเราได้ไล่จากด้านในมานะครับแล้วก็มาพังตรงนี้นะครับเป็นจุดที่2ซึ่งเป็นตอนช้างออกไปนะครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20 ล้านฟอลโลเวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ